สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Harvest Town นะครับทุกคนครับกับกิจกรรมสวนกาแฟหันษานะครับทุกคนครับกับมิอาดินแดนลี้ลับของเขานะทุกคนนะวิธีการนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยกันนะทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับกิจกรรมก็คล้ายๆกับที่ผ่านมานะทุกคนนะนี่ก็ได้รับข่าวแจ้งมาจากน้องใบเฟิร์นนะครับทุกคนครับแล้วก็แนบเฉลยมาให้เราด้วยนะทุกคนนะวิธีการนะครับทุกคนครับเราก็เริ่มจากการอ้อมมาตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะแบบนี้นะครับถ้าใครเล่นอยู่นะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าให้อ้อมมาอย่างนี้แล้วก็หยอดลงมาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเราจะได้สมบัติ1ชิ้นก่อนนะครับแล้วก็มาหยอดตรงนี้มันจะเป็นสปาร์ตาอยู่นะทุกคนนะเห็นไหมเดี๋ยวมีเฉลยมาให้ก็ง่ายหน่อยครับนี่แล้วก็อ้อมมาข้างบนแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วคุณพี่ก็จะเจาะอ้อมมาด้านข้างแบบนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้1ตัวนะครับทุกคนครับนี่นะครับเปิดออกมาได้นะทุกคนนะเพราะยังไงเราก็ไม่ตีมาอยู่แล้วนะครับทุกคนครับแนะนำว่าเข้ามาอย่าลืมหมุนตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับเก็บหยกให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเปิดกล่องอย่างเดียวก่อนนะทุกคนนะเน้นการเปิดกล่องให้ครบก่อนนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เอาไว้ว่ากันนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีแนะนำว่าให้เล่นเอาของประดับตกแต่งสวยงามก่อนนะครับทุกคนครับส่วนใครที่อยากได้แมปก็ไปลุ้นกันท้ายกิจกรรมนะทุกคนนะเวลามันใกล้จะหมดแล้วดูกันว่ามีพอไม่พอนะครับทุกคนครับอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็เปิดได้นะครับทุกคนครับเพื่อเร่งแสงหน่อยนะทุกคนนะตอนนี้เราไปอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วนะครับทุกคนครับเราปล่อยมอนสเตอร์ออกมาตรงนี้นะทุกคนนะให้เราเจาะด้านข้างนะครับทุกคนครับแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็เถาะเข้าไปข้างๆกับจุดที่มอนสเตอร์มันล็อกไว้นะครับนี่เราจะเจอหีบ1ใบนะครับทุกคนครับนี่เสร็จแล้วเราสามารถเจาะตรงนี้ได้นะครับนี่เจาะมาแล้วก็มาปลดเสาตรงนี้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วตรงกลางข้างบนเสาตรงนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์อยู่1ตัวนะครับแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีหีบเห็นไหมทุกคนเราก็เก็บตัวนี้ก่อนครับเพื่อเก็บหีบก่อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็กลับลงมาตรงข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนครับเจาะมาทางด้านขวานะครับทุกคนครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับทุกคนครับ1 2นะครับ3นะครับทุกคนครับและครั้งที่4นะครับทุกคนครับจึ๊บเห็นไหมเราจะมีสัญญาณขึ้นนะครับพอมีสัญญาณขึ้นอย่าเพิ่งเจาะอันข้างหน้านะครับให้ไปเจาะอันข้างบนก่อนเพื่อเก็บหีบนะครับทุกคนครับแล้วก็เจาะอันข้างหน้าจะเจอมอนสเตอร์นะครับแต่มอนสเตอร์ตัวนี้มีหีบนะทุกคนนะอันนี้ก็เราก็เก็บได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือแมปบนนะครับแมปที่1ก็คือหมดละต่อไปเราก็จะไปแมปที่2นะครับอันนี้ให้เจาะเลาะซ้ายได้เลยนะทุกคนนะหรือใครจะเจาะเข้าประตูช่องขวาก็ได้นะครับทุกคนครับแต่ช่องซ้ายที่มีมอนสเตอร์ที่มีหีบนะทุกคนนะถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเรามีแร่พอนะครับเราก็เจาะลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะเจาะอ้อมขวาไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนนะเราจะได้แบบเดินทะลุได้ไงพี่ก็มาปลดล็อกเสาหินตรงนี้ก่อนนะครับหมดนะทุกคนนะหมดเราเข้าไปที่ร้านค้านะครับทุกคนครับเอาหินแรกไปก่อนนี่ครับเอาหินแรกให้ครบเลยนะทุกคนนะครบลิมิตแล้วนะครับเปิดตรงนี้ก่อนนะครับชุบเสร็จแล้วตรงมุมตรงนี้นะครับทุกคนครับมุมนี้เลยนะจึ๊บจะได้หีบมาหนึ่งใบก่อนเห็นไหมครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็อีกหนึ่งจึ๊กนะครับจะมีมอนสเตอร์อยู่ครับแต่มอนสเตอร์ตัวนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะไม่มีประโยชน์แล้วพอเจาะลงมานะครับทุกคนครับตรงนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราเจาะตรงนี้ก่อนนะครับเจาะให้มันมีทางเดินทะลุไปตรงนี้ก่อนแบบนี้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วค่อยมาปล่อยมอนสเตอร์ออกมานะทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเดินทะลุไม่ได้นะครับเสร็จแล้วค่อยมาปล่อยต้นไม้ตรงนี้นะทุกคนนะโอเคพอปล่อยต้นไม้เสร็จแล้วนะครับทุกคนครับตรงนี้นะครับทุกคนครับให้เจาะล่างสุดนะครับทุกคนครับเจาะล่างสุดไป2ช่องนะครับจึ๊บนี่จะได้หีบนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วให้เจาะล่างสุดไปอีกนะครับทุกคนครับให้ทะลุไปตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นทางเดินนะครับแล้วค่อยมาปล่อยมอนสเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะครับทุกคนครับนี่โอเคมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่มีหีบเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับทุกคนครับแล้วอ้อมมาข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะมีอีก1ตัวนะครับเนี่ยเลาะขวาตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีอีก1ตัวนะครับที่ไม่มีหีบนะครับปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วเดินมาสุดนะครับเดินมาสุดให้ไปทางซ้ายนะครับทุกคนครับจึ๊บจะได้หีบ1ใบนะครับแล้วก็ไปอีกนะครับก็จะเจอมอนสเตอร์อีก1ตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีหีบนะครับปลดล็อกก่อนนะครับตอนนี้เพชรเราเริ่มน้อยแล้วนะทุกคนนะเพชรเราเริ่มน้อยแล้วนะครับ
ตัวนี้นะครับทุกคนครับเจาะขึ้นมานะทุกคนนะเนี่ยแล้วเจาะอ้อมขึ้นไปที่ช่องบนนะครับเพื่อที่จะเดินทะลุไปก่อนนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วค่อยปลดมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับทุกคนครับเห็นไหมมอนสเตอร์ตัวนี้จะมีหีบนะครับแต่ว่าเราไม่มีเพชรแล้วนะนี่เราทิ้งไว้1ตัวนะครับทุกคนครับต่อไปนะพี่จะเดินเลาะขึ้นมาข้างบนนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เจาะทะลุไปนะครับทุกคนครับเจาะทะลุมาแบบนี้นะครับมีสัญญาณเตือนนะครับทุกคนครับมีสัญญาณเตือนแต่ว่าพี่มาปลดตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับบล็อกตรงนี้นะครับทุกคนครับจะมีมอนสเตอร์ที่มีหีบอยู่นะครับนี่มีมอนสเตอร์มีหีบ2ตัวแล้วนะที่เราจัดการไม่ได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มเอาเพชรทีหลังนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เจาะลงมานะครับทุกคนครับเจาะลงมาก่อนเจาะลงมานะครับทุกคนครับเจาะลงมาทะลุนะครับนี่มีสัญญาณเตือนนะทุกคนนะให้เจาะมุมตรงนี้นะครับทุกคนครับมีหีบ1ใบเห็นไหมทุกคนแล้วค่อยเจาะลงมาทะแยงตรงนี้นะครับทุกคนครับก็จะมีมอนสเตอร์อีก1ตัวนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็เจาะทางเดินมาด้านขวานะครับทุกคนครับเพื่อที่มาปลดล็อกต้นไม้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนะเราเลาะมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะทุกคนนะ1ช่องนะครับปึ๊บจะได้หีบ1ใบนะครับทุกคนครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้จึ๊บจะมีมอนสเตอร์อยู่นะครับแต่เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่มีหีบนะครับทุกคนครับเท่ากับว่าตรงนี้นี่คือปลดครบแล้วนะเราก็ขึ้นไปเลยนะครับทุกคนครับขึ้นไปเลยนะทุกคนนะอันนี้หมดครับทุกคนครับเราก็ไปซื้อหน่อยครับทุกคนครับไปซื้อน้ำยาก่อนคราวนี้นะครับทุกคนครับเอาตังค์ซื้อแล้วกันนะครับทุกคนครับเอาตังค์ซื้อเพราะว่าหญ้าเรามีน้อยกว่าตังค์นะครับทุกคนครับแล้วก็เจาะทะลุมานะครับตรงแนวเส้นตรงแบบนี้นะครับเดินตรงมาเห็นไหมทุกคนตรงนี้จะมีบอกนะครับว่ามีมอนสเตอร์กั้นอยู่นะให้เราอ้อมครับทุกคนครับอ้อมมาแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็อันขวานี่ก็คือเป็นกล่องสมบัติด้วยนะครับก็เอาด้วยนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับทุกคนครับเพื่อปลดล็อกมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เลาะขวานะครับทุกคนครับให้เลาะขวาก่อนช่องขวานะครับเดินทะลุได้นะครับข้างล่างนี่คือถือว่าหมดแล้วนะถือว่าหมดละเราทะลุไปจนถึงช่องที่เดินได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วค่อยมาเปิดมอนสเตอร์ที่เฝ้าตรงนี้อยู่นะครับทุกคนครับเห็นไหมตัวนี้จะมีหีบนะครับทุกคนครับเราเจอมีหีบ3ตัวแล้วนะทุกคนนะเจอมีหีบ3ตัวละทีนี้พอเราทะลุตรงนี้มาได้นะครับทุกคนครับเห็นไหมมีสัญญาณเตือนนะครับด้านขวาจะมีมอนสเตอร์อยู่ครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับแต่ว่าด้านซ้ายนะครับทุกคนครับเยื้องขึ้นมานะครับจะมีหีบสมบัตินะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับได้มาอีก1หีบนะครับแล้วก็เราก็เจาะทะลุไปหาต้นไม้นะทุกคนนะชึบแฟบเขาให้นะครับได้มาอีก1หีบนะครับทุกคนครับข้างล่างนะครับทุกคนครับข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์อยู่นะทุกคนนะให้เราเจาะอ้อมแบบนี้นะครับทุกคนครับอ้อมแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมันเดินไม่ได้นะครับทุกคนครับแล้วค่อยเปิดออกมานะครับทุกคนครับนี่นะตัวนี้ก็มีหีบนะครับเท่ากับว่า4ตัวแล้วนะที่เราไม่ได้นะครับทุกคนครับ4ตัวละลงมาข้างล่างนะครับทุกคนครับลงมาข้างล่างบล็อกล่างก่อนเลยนะครับบล็อกล่างตรงนี้นะครับนี่ได้1หีบนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วบล็อกบนตรงนี้นะครับให้ตีอ้อมแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วค่อยปลดออกมานะครับนี่เห็นไหมนี่ก็อีก1ตัวนะครับที่มีสมบัติอยู่นะครับทุกคนครับน่าจะเป็น5แล้วนะครับทุกคนครับโอเคต่อไปก็เจาะขึ้นมาข้างบนนะครับทุกคนครับเจาะขึ้นมาข้างบนเจาะทะลุแบบนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนครับนี่เสร็จแล้วนะครับเจาะข้างบนก่อนนะครับให้ทะลุไปข้างบนก่อนนะทุกคนนะค่อยมาเปิดรูตรงนี้นะครับทุกคนครับชึบนี่นะครับนี่ก็ตัวที่6นะครับที่มีหีบสมบัตินะครับทุกคนครับมาปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับแทบจะหมดแล้วนะครับทุกคนครับจะหมดแล้วก็ซื้อน้ำยาเพิ่มอีกหน่อยนะครับทุกคนครับซื้อน้ำยาเพิ่มอีกหน่อยนึงคราวนี้เอาหญ้าแรกแล้วนะครับทุกคนครับซื้อมาสัก20พอนะครับทุกคนครับเริ่มจากให้ไถไปตรงกลางแบบนี้นะครับทุกคนครับไถไป3ช่องนะครับทุกคนครับแล้วก็ตีข้างบนครับทุกคนครับไม่เจอนะครับให้ไปตีมุมนะครับได้หีบ1ใบนะครับทุกคนครับแล้วถ้าตีข้างล่างนะครับอันนี้จะมีมอนสเตอร์ขวางอยู่นะครับที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะทุกคนนะมาทางด้านขวาต่อนะครับทุกคนครับด้านขวาให้เลาะมาเลยนะครับทุกคนครับเลาะขอบนะครับทุกคนครับเลาะขอบมาจนกว่าจะได้หีบสมบัติแบบนี้นะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ให้ตีลงข้างล่างนะครับทุกคนครับก็จะเจอมอนสเตอร์อยู่นะทุกคนนะตรงมุมตรงนี้นะครับด้านนี้นะทุกคนนะแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนครับเท่ากับว่าเราเปิดหีบสมบัติได้ครบแล้วนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับก็จะเหลืออีกแค่1 2 3 4 5 6นะครับ
6ใบนะทุกคนนะ6ใบนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรานับดูก่อนว่ามอนสเตอร์ที่มีหีบสมบัตินี่แล้วเรายังไม่ได้กำจัดเนี่ยมีกี่ตัวกันแน่นะครับทุกคนครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ1ตัวนะครับทุกคนครับและตัวข้างล่างนะครับ2ตัวนะครับทุกคนครับและตัวตรงนี้นะครับ3ตัวนะครับทุกคนครับและตัวที่เฝ้าประตูตรงนี้นะครับทุกคนครับ4ตัวนะครับทุกคนครับลงมาข้างล่างนะครับทุกคนครับตัวที่อยู่ข้างบนมุมนี้นะครับทุกคนครับ5ตัวนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ตัวที่เฝ้าประตูตรงนี้นะครับ6ตัวครบนะครับเท่ากับว่าเราเจอหีบครบแล้วนะเราเจอหีบครบแล้วครับมอนสเตอร์เราก็ปลดปล่อยออกมาครบแล้วนะครับทุกคนครับเหลือแค่ใครจะเติมตังหรือใครจะหมุนหินนี่ได้แล้วจนครบแค่นั้นเองนะครับถึงจะได้แผนที่เนาะทุกคนเนาะนี่พี่ก็กดไลค์อัพไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับแค่เปิดมาตรงนี้คือได้ 42% แล้วนะทุกคนนะโอเคที่เหลือก็เป็นการจัดการกับมอนสเตอร์นะครับแนะนำว่าสายฟรีก็เอาของประดับให้ครบก่อนก็คือจัดการเจ้ามอนสเตอร์ที่มีหีบสมบัติก่อนนะครับทุกคนครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมองว่ากันนะหีบสมบัติที่เราจะได้ตอนนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นโถอะไรสักอย่างครับทุกคนครับแล้วก็มีเม็ดช็อกโกแลตนะครับทุกคนครับแล้วก็มีซุปช็อกโกแลตนะครับทุกคนครับเป็นกาแฟช็อกโกแลตนะทุกคนนะโอเคก็ขอเป็นกาแฟนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า